ฮีฮีฮาฮาปานากระป๋าแง้มต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อมองดูดีๆแล้วจะเห็นแม่น้ำเป็น2สีครับแม่น้ำ2สีนะครับนี่ครับคือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน้ำไหลมาจบกันที่ปากน้ำโขงครับสีเขียวก็คือแม่น้ำปิงเพราะท้องน้ำมีทรายและตะไคร่น้ำส่วนสีน้ำตาลคือแม่น้ำน่านเพราะท้องน้ำเป็นดินโคลนก่อนที่จะค่อยๆไหลและกลมกลืนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับระยะทาง370กิโลเมตรไหลออกสู่ปากอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการที่อดีตมีบ้านบางพระยาตั้งอยู่คำว่าแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำปากบางเจ้าพระยานั่นเองครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานะกระปังแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน